คุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ต้องให้เขาค่ะเรื่องใหญ่ที่ว่านี้หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเล่นใหญ่แบบนี้ต้องใช่เลยเนี่ยนะคะเลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะกลับไปดูก่อนเพราะว่าความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพยายามที่จะช่วงชิงพื้นที่ข่าวนะคะให้ประชาชนได้รู้ความเคลื่อนไหวกันอย่างเต็มที่นโยบายต่างๆก็ทยอยนะคะที่จะออกมาให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบกันทําไมถึงบอกว่าเรื่องใหญ่เล่นใหญ่ต้องยกให้เขานะคะก็เป็นเพราะว่าจะพาไปดูว่าอย่างนี้ผู้สื่อข่าวบอกเรียกได้ว่าเล่นใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อร้อยเอกธรรมนัสถึงขั้นต้องคุกเข่าเลยนะคะคุกเข่าแล้วก็ยกมาลัยไหว้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่พากลับพรรคพลังประชารัฐนะคะในขณะที่บิ๊กป้อมโอ้โหนะคะเนี่ยน่าจะไปถึงหูแล้วล่ะค่ะเพราะยิ้มกว้างเหลือเกินไม่หุบเลยนะคะหลังจากขึ้นเวทีแจกที่สปก.นะคะโดยบอกว่าเนี่ยผู้ว่านะคะผู้ว่าพะเยาขออะไรมาให้ได้หมดเลยผู้สื่อข่าวเลยบอกโอ้โหนี่โชว์ป๋ากันชัดๆเลยนะคะพาไปดูที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองเทศบาลเมืองพะเยาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชนแล้วก็ติดตามโครงการขุดลอกว้านพะเยาโดยข้าราชการแล้วก็ประชาชนนับหมื่นคนค่ะมาร่วมต้อนรับแล้วก็ยังมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคแล้วก็ทีมโฆษกพรรคด้วยนะคะร่วมคณะมาด้วยกันตลอดจนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยและส.ส.ในพรรคที่มารอต้อนรับพอไปถึงนี่นะคะทันทีที่พลเอกประวิตรนะคะเดินทางไปถึงเนี่ยก็มีการจัดขบวนฟ้อนรำต้อนรับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะคะนี่แหละอย่างที่เห็นในภาพมอบพวงมาลัยดาวเรืองเท่านั้นไม่พอมีดอกกุหลาบมาด้วยนะคะเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงเชียร์นะคะเสียงเชียร์อะไรเชียร์ให้พลเอกประวิตรเนี่ยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามที่คุณวีรัตซึ่งทำหน้าที่โฆษกประกาศเป็นระยะรวมทั้งยังแนะนำพลเอกประวิตรกับประชาชนด้วยว่าขอต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยนะคะโอ้โหได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องเลยทีเดียวนะคะหลังจากรับฟังรายงานการจากส่วนราชการแล้วเสร็จเนี่ยพลเอกประวิตรก็ขึ้นเวทีมอบหนังสืออนุญาตและนโยบายให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในป่าสงวนให้แก่ตัวแทนส่วนราชการที่จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนต่อไปในช่วงหนึ่งที่พลเอกประวิตรได้กล่าวเนี่ยก็คือว่าการร้องขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5รายการนั้นไม่ขัดข้องเลยจะให้ทั้งหมดโอ้โหนะคะยิ้มปั้นกันเลยนะคะผู้ว่าแล้วก็คนพะเยาแล้วก็ย้ำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ดีที่สุดงบนะคะทำนบดินเนี่ยนะคะก็มีนะคะลาดยางรอบกว้านพะเยาขออภัยลาดยางนะคะรอบกว้านพะเยานะคะ1กิโลกับอีก300เมตรเนี่ยที่ขอไปกว่า20ล้านบาทรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องนะเต็มใจให้เลยนะคะแล้วก็ทางกรมชลประทานก็เตรียมงบประมาณเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหมาครั้งนี้มีแต่ให้นะคะจากบิ๊กป้อมคราวนี้พอเสร็จสิ้นพิธีในส่วนของราชการคุณวีระก็กล่าวออกไมโครโฟนเลยบอกว่าลงพื้นที่มาจังหวัดพะเยาก็ขอให้เจ้าของพื้นที่ขึ้นมาบนเวทีนะคะจากนั้นก็เชิญนี่แหละค่ะร้อยเอกธรรมนัสและกลุ่มส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยและคณะว่าที่ผู้สมัครขึ้นบนเวทีพอมาปุ๊บเนี่ยนะคะนี่คุณวิรัตเนี่ยนะคะก็พอเชิญคุณร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาด้วยกลุ่มส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยขึ้นมาร้อยเอกธรรมนัสคุกเข่าไปเลยนะคะแล้วก็นำมาลัยก่อนเนี่ยคล้องมือให้กับพลเอกประวิตรนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะคุณวิรัตเนี่ยผู้จับมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็กล่าวบรรยายหน้าเวทีเลยบอกว่าจากนี้ไปจะอยู่พักพลังประชารัฐนั่นก็เลยทำให้เรียกเสียงเฮจากประชาชนนี่นะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทำบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาที่ต้องยกจังหวัดว่าแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายบอกลูกๆ กลับมาบ้านพ่อดีใจหุงข้าวไว้รอแล้วนะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าไปปลายไทยเป็นไทยกันเอาเองนะคะช่วงที่ลงจากเวทีพลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงความชัดเจนในการรับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสกลับมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐค่ะ